ในการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินเมื่อวันที่14มิถุนายน2562เวลา 9:30 น.ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยดร.วราวุฒิสุทธิธรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาส่งมอบงานให้กับรองศาสตราจารย์ดร.มงคลอุชาชนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีพร้อมเป็นสักขีพยานและกล่าวขอบคุณผู้บริหารชุดเก่าที่ได้พัฒนาศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ยอมรับแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ตลอดจนแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่ที่จะได้มาสานงานต่อก่องานใหม่สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปในโอกาสนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมแสดงความยินดีณห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมใหม่กองส่งเสริมวิจัยและการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม